จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา8ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งทางรางเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อซึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระที่จังหวัดสระบุรีเป็นอีกโครงการที่รัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกระบบรางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในส่วนงานอุโมงค์รถไฟผาเสด็จอุโมงค์ที่1ช่วงมาบกระเบาหินลับในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่พบว่ามีความคืบหน้าร้อยละ 98.13 อุโมงค์นี้มีความยาวกว่า5กิโลเมตรกว้าง7เมตร50เซนติเมตรสูง7เมตรเป็นอุโมงค์คู่รางเดียวและเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีระบบความปลอดภัยสูงภายในอุโมงค์มีช่องอพยพผู้โดยสารทุกๆระยะ500เมตรกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยผู้นำประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มีผลการดำเนินงานน่าพอใจคาดว่าจะเปิดเดินรถบางส่วนได้ภายในปีหน้ามั่นใจหากโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนกับผู้โดยสารรถไฟด้วยการแก้ปัญหาจุดตัดให้เป็นทางต่างระดับทั้งหมดเร็วๆนี้ช่วงนี้จะเสร็จแล้วมันเป็นหลายๆช่วงอะเนาะมันก็ไม่ง่ายต้องรอการก่อสร้างอะไรหลายอย่างอะเนาะก็เนี่ยจากเดิมวิ่ง50กิโลตอนนี้วิ่ง120อะตรงเนี้ยคนตรงนี้ข้ามก็เร็วขึ้นเดินทางก็เร็วขึ้นแล้วไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงที่หนองคายคู่หนานไปก็จะทำให้คอขวดมันหายไปเขาเรียกพื้นที่คอขวดแต่อยู่ตรงเนี้ยมันขึ้นเขาไม่ได้รถไฟวิ่งช้าเนี่ยลงรายละเอียดมันก็ได้พูดให้รู้เรื่องกันไอ้ที่เราพูดเยอะก็เพราะอยากให้รู้รายละเอียดคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนนอกจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระแล้วโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเป็นอีกโครงการที่สำคัญแม้ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 41.3 รัฐบาลเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อเปิดให้บริการได้ทันตามแผนงานในปี2570หากก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นอีกเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงไทยไปสู่สปป.ลาวและจีนและยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่เชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงยุโรปได้ด้วยทางรถไฟสำหรับตัวอุโมงค์มวกเหล็กนี้อยู่ระหว่างสถานีรถไฟผาเสด็จและสถานีรถไฟหินลับมีลักษณะเป็นอุโมงค์เดียวรางคู่รูปทรงเกือกม้ามีระยะทางกว่า250กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีปลายทางนครราชสีมามีทั้งหมด6สถานีได้แก่สถานีกลางบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องและนครราชสีมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางรางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงไปยังทุกภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นทั้งในพื้นที่ชนบทเมืองและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน